Okay. ถ้าเป็นระดับการศึกษาของเราเราจะ5คน7คน10คน15คนได้แต่ถ้าเป็นในระดับปริญญาโทต้องเอาประมาณ15คนหรือ25คนขึ้นแต่ถ้าตามหลักเกณฑ์คือ25คนขึ้นนะอาจารย์ตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับได้และปริญญาเอกก็ประมาณ25คนขึ้นได้แต่ถ้าเป็นการเรียนการสอนสังคมศึกษาก็เป็นร้อยก็จะเป็นกลุ่มร้อยก็จะต้องเป็นครูและนักเรียนครูและนักเรียนอันนี้จะลำบากนะฮะจะลำบากกับนักศึกษาดังนั้นถ้าใครอยากรู้เกณฑ์การวิจัยนะครับก็สามารถที่จะให้อาจารย์ยศพราสอนเพิ่มได้ว่าอาจารย์ถ้าอาตมาทำเรื่องแบบนี้มันจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างกี่คนแล้วก็กลุ่มไหนแล้วก็ต้องใช้ยังไงแล้วต้องไปสัมภาษณ์แบบไหนบางงานสัมภาษณ์เราจะต้องแจกแบบสัมภาษณ์และให้เขาติ๊กให้เราบางสัมภาษณ์เราจะต้องแจกแล้วก็ให้เขาเขียนแบบสัมภาษณ์ให้เราไอ้นั้นก็จะเป็นการสรุปแบบง่ายแต่ถ้าตัวไหนที่เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกที่เราก็ต้องไปนั่งอยู่กับเขาเป็นวันๆเราจะต้องนั่งในกรณีว่าคนนั้นเป็นคนเชี่ยวชาญเช่นอาจารย์วรเทพต้องการที่จะมาพูดถึงเรื่องพิธีกรรมสะดอกเคราะห์แล้วเอานักวิชาการวัฒนธรรมเนี่ยเป็นคนมาพูดว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรแล้วจะใส่แบบสัมภาษณ์เนี้ยแบบนั้นอาจารย์ถึงมหาโยมอาจจะใช้เวลาในการสัมภาษณ์2ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือเป็นวันก็มีอันเนี้ยกรณีแบบเนี้ยคือกรณีแบบมันเชิงลึกมากเลยว่างานของฉันจะเสร็จได้เพราะคนนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปิดจ็อบได้นะอาจารย์ปริญญาโทบางคนเล่น5ปีก็มีการศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ของชาวไทยเขมรกรณีศึกษาวัดบ้านเดือพัฒนาวัดเนี่ยก็ชื่อบ้านเดือใช่ไหมโอเคตำบลตานีอำเภอปราสาทตานีก็ออกไปทางโน้นเนาะโน้นนะคะเควรเทพนะเนี่ยนามสกุลสุขจิตเนี่ยนามสกุลเหมือนเพื่อนโยมเลยอาจารย์สมคิดสุขจิตที่สอนอยู่เนี่ยทำไมเชื้อสุขจิตเนี่ยมันไปเยอะแยะทั่วตลาดขนาดนั้นน่ะเพราะว่าเชื้อดีนะเนี่ยสุขจิตเนี่ยไปอยู่บ้านไหนสุขจิตหมดเลยจะบอกว่าโอ้ยมันไม่มีนามสกุลอื่นมาปนบ้างเลยเหรอทำไมนามสกุลสุขจิตเนี่ยมันครองทั้งบางแท้ไปกลุ่มไหนก็มีแต่สุขจิตเต็มไปหมดว่าอาจารย์สมคิดทำไมนามสกุลท่านเนี่ยมันไปเยอะว่างั้นอาจารย์ที่มาบรรยายอยู่นี่ก็นามสกุลสุขจิตนะโอเคนะคะโยมจะดูเนาะโอเคนะคะคำสำคัญความเชื่อพิธีกรรมการสะดอกเคราะห์ชาวไทยเขมรวัดบ้านเดือพัฒนานะคะแล้วก็จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นี่เป็นอีกคำหนึ่งได้ไหมเป็นอีกคำหนึ่งเนาะโอเคเป็นคำที่5นะคะพื้นที่นะคะบทนำบริบทจังหวัดสุรินทร์อันนี้ตัวเดิมนี่ใช่ไหมตัวบทนำเนี่ยนะอาจารย์บทนำเนี่ยไปดูแบบของอาจารย์เขาสาราเนาะเขาสาราเขาเขียนแบบเรื่องของเขาบทนำเดี๋ยวเราจะต้องเขียนความเป็นมาความสำคัญแล้วก็ปัญหาแล้วก็งานที่เราจะเอามาอ้างอิงได้จะต้องเป็นงานวิจัยเป็นหนังสือนะคะอย่าเพิ่งใส่แบบสัมภาษณ์นะคะโอเคอันนี้ผ่านแล้วอันนี้ผ่านนะคะแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนนะคะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะผลศึกษาพบว่าอันนี้ใส่กลุ่มลงไปเห็นไหมโอเคในกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์ไปเอาตัวแบบหนังสือของโยมาลงแล้วก็อ้างนะการเปิดจิตหรือเปล่าอ้าวก็ท่านบอกว่าตัว92นี่เนี่ย92 9นี้เหรอทีนี้เวลาส่งเข้ามาแล้วอาจารย์ช่วยดูให้อัตมาด้วยนะคะส่งเข้ามาต้นโยก็จะปรับแล้วก็ส่งไปนะคะเหมือนเดิมนะอาจารย์ตัวเดิมโอเคเราก็ว่ากันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผลการศึกษาพบว่าเดิมบริบททั่วไปจังหวัดสุรินทร์ลงกลุ่มชาติพันธุ์ลงภาษาและอัตลักษณ์นะคะวัตถุประสงค์ที่สองความเชื่อที่มาต่อความเชื่อเนี่ยก็ลงวางแล้วก็แปลงเป็นคำของเรานิดนึงกับพิธีกรรมอันนี้เลยนะคะเนี่ย
เนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเลยเนี่ยทำเรื่องแบบเนี้ยคนที่สามารถศึกษาเรื่องอย่างนี้ได้เนี่ยถ้าเรียนต่อสาขาพระพุทธศาสนาเนี่ยโอ้ทำเรื่องนี้ได้แบบสบายมากเลยหนึ่งปู่ตาทำได้ไอ้เรื่องเนี้ยทำได้แหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาทำได้ทุกเรื่องที่ให้ไปทำได้หมดเลยสะสมสะสวยนี่ได้หมดเลยอาจารย์สะสวยได้หมดเลยอาจารย์ส่งสะสวยมาหาโยมเด้อเป็นไฟเด้อใครไฟล์นั้นอยู่กับใครคะยิ้มแล้วตอบมาอยู่กับอาจารย์อะไรนะกิตติคุณกิตติคุณให้อาจารย์กิตติคุณส่งมาให้ดูนะคะเนาะและเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันอันนี้เป็นภาพนะคะสราเธอเป็นภาษาสราธรรมทีนี้เวลาเราพูดเป็นสำเนียงเขมรเขียนอักษรเขมรลงไปจานวงเล็บภาษาเขมรว่าสาราธรรมมันเขียนยังไงใบไซใบสไรเนี่ยนะจานโพนะขันห้าอันนี้เป็นองค์ประกอบเนาะที่อยู่ในพิธีกรรมนะคะบรรยายอาจเป็นได้ก่อน
โยมจะส่งให้เองโยมจะส่งลิงก์นั้นให้ท่านเองแล้วท่านก็กดลิงก์เข้ามาแล้วโยมก็จะกดปิดของโยมเองเอาอย่างนี้มั้ยเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าตอนที่แบบตัวต่อตัวนะคะจะได้แบบนี้นะคะโอเคโฟลเดอร์ใหม่เนาะตัวนี้ใช่ไหมครับถ้าเข้าใหม่ซิเข้าใหม่มันเร็วเกินไปหรือเปล่าดีไหมเสียงออกนี่ของฉันหลวมหมดว้ายกว่าจะจบแต่ละท่านเนี่ยเสียงกี่ครั้งและกี่รุ่นมาแล้วเนี่ยโอ้รูนี้เสียงอย่างเดียวเลย ดังนั้นเวลาวันที่ท่านจะมานำเสนอ PowerPoint ใครมีคอมพิวเตอร์จะใช้คอมพิวเตอร์ของใครให้ส่งงานมาให้อาจารย์1ชุดและส่งงานไปให้เพื่อนของเราแล้วก็จะโหลดไว้พอถึงเวลาปุ๊บมาตั้งเครื่องปุ๊บเขาก็จะได้เปิดแต่ละงานของแต่ละคนเตรียมตัวที่จะนำเสนอเลยนะคะแต่จะต้องถ่ายเอกสารให้อาจารย์1ชุดด้วยเสมอนะคะสมมติว่าวันนี้อาจารย์วรเทพจะมานำเสนองานของตัวเองผ่าน PowerPoint แล้วอาจารย์ก็ปริ้นออกมา1เอกสารส่งงานแต่อาจารย์ส่งงานนี้ก็จะส่ง1บทความเป็นไฟล์ Word และไฟล์ PDF 2 PowerPoint สื่อการนำเสนอส่งมาแล้วเรียบร้อยนะคะจนโยมแบบว่าโอเคผ่านแล้วอาจารย์สื่อนำเสนอผ่านแล้วอาจารย์ท่านมานำเสนอได้เลยนะเนี่ยท่านก็เตรียมตัวที่จะนำเสนอเลยนะคะในวันนั้นก็คือจะเป็นการนำเสนอทั้งวันเนาะนะการนำเสนอทั้งวันบางทีโยมอาจจะขอเวลาตอนเช้าถึงตอนเย็นขอวันหนึ่งกับอาจารย์ในวันเสาร์นะในวันเสาร์ในช่วงหนึ่งวันนี้จะเป็นการนำเสนอของทุกคนนะมาเลยทุกคนต้องเตรียมตัวนำเสนอเลยตอนเช้าเอาสักประมาณ4ท่านตอนบ่ายสักประมาณ5ท่านเพราะมีทั้งหมด9เนาะมีทั้งหมด9นะแต่ละคนก็นำเสนอนะคะแล้วก็ทานอาหารร่วมกันโน่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ขึ้นมานำเสนอฉะนั้นให้การนำเสนอแต่ละคนแต่ละท่านนั้นให้นำเสนอท่านละ25นาทีนะคะ25นาทีโดยการจัดห้องประชุมในการนำเสนอก็คือโต๊ะนำเสนออยู่กลางแล้วก็จัดเป็นตัว U วันนี้จะเป็นการนำเสนอแบบตัว U นะคะดังนั้นให้หัวหน้าห้องเลขาห้องจัดบริบทเป็นตัว U นะคะแล้วก็เรียงการนำเสนอของแต่ละคนมาว่าใครจะนำเสนอก่อนใครจะนำเสนอหลังนะคะแล้วโยมจัดหาผู้เชี่ยวชาญในการมาดูงานของเราด้วย1ท่านเพราะว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลา1วันในการนำเสนอฉะนั้นอาจารย์จะต้องขอเวลาของอาจารย์อีกอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับต้องทำเรื่องการขอนะคะเครื่องของท่านมาเปิดดูซินะไหมอ่า
ให้ส่งทางไลน์นะแล้วโยมจะโหลดไว้แล้วมาเปิดนะคะไม่ให้เอาแบบของเสียบมานะโยมไม่ให้เสียบโยมนะไม่ให้เสียบโยมห้ามมาเสียบโยมเด็ดขาดจะมาขอเสียบให้โยมขอเสียบหน่อยได้ไหมไม่ได้ต้องส่งไปที่เพื่อนแล้วมีเพื่อนส่งให้โยมอาจารย์นะคะมันสบายเสียบบอกมันสบายมันเสียบก็เสียบเลยขออย่างเดียวตอนที่เราจะดูงานของอาจารย์วรเทพเสร็จแล้วปุ๊บเราจะพักยกนะคะเนาะความเป็นมาจะต้องพูดถึงแบบกว้างข
ของบริบทพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ว่าจังหวัดสุรินทร์มีวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมที่หลากหลายเหลือเกินโน่นนี่นั่นแล้วก็อ้างมาแล้วตัวที่สองก็คือ1ความเป็นมา2ความสำคัญตัวนี้ตัว2คือความสำคัญตัวนี้ใช้ได้ตัวที่1ต้องไปหาเติมมานะตัวที่2ใช้ได้แล้วไม่ต้องเติมแล้วนะคะไม่ต้องเติมแล้วความเป็นมาก็อยู่ในนั้นไม่ได้เพราะตรงนี้มันพูดถึงอะไรคะมันจะเริ่มต้นจากอะไรบริบททั่วไปของชุมชนวัดบ้านเดือพัฒนามันจะเป็นความเป็นมาของบ้านเดือมันเป็นพื้นที่ศึกษาไปตรงที่ดร.สัมภาษณ์เล่าโดยสมัยนี้พุทธกาลเลยอาจารย์เลยไงฮะความเป็นมาในสมัยพุทธกาลมีสะดอกเคราะห์ต่อชะตาใช่ไหมรัตนสูตรใช่ไหมนี่แหละตัวนี้ละค่ะอยู่ตัวที่สองถูกแล้วตัวนี้มันอยู่ตัวที่สองถูกแล้วความเป็นมาใช่ไหมความเป็นมาเราก็จะกล่าวอีกแบบนี้นะคะความเป็นมาเราจะกล่าวแบบนี้เราจะกล่าวว่าในแถบอีสานใต้มีพื้นที่อยู่โดยรวมสมมติเนี่ยนะหรือในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพิธีกรรมในรอบปีสมัยแต่เดิมหรือขอบเขตของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีอาณาบริเวณพรมแดนแถบเทือกเขาพนมดงรักการกั้นระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชามีการได้รับอิทธิพลบทบาทจากวัฒนธรรมประเพณีของทั้งสองวงเล็บอ้างใครพูดแบบนี้หนังสือเล่มไหนบทความไหนวิจัยไหนแล้วก็พูดมาร่ายยาวมาจึงเห็นได้ว่าพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีความเชื่อและมีอัตลักษณ์ทางความเชื่อประเพณีในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติพูดผีวิญญาณต่างๆจบแล้วสมมติอย่างนี้นะแล้วพลังมันมาในหัวข้อตัวที่2เนี่ยลงตรงนี้เลยบริบททั่วไปของบ้านชุมชนบ้านเดือเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าท่านกำลังศึกษาบ้านเดือเนี่ยบ้านเดือเนี่ยไม่ต้องแก้เลยแต่ว่าใส่เอกสารมาหน่อยมีเอกสารเขียนไหมใส่มาสัก 3-4 คนนะฮะแบบสัมภาษณ์ยังไม่ต้องใส่ตัดออกนะคะใส่แบบสัมภาษณ์ไม่ต้องตัดออกแล้วก็สรุปในปัญหาเนี่ยมนุษย์เนี่ยนู่นนี่นั่นประพรมสะดอกเคราะห์เนี่ยอย่างอันนี้เป็นเนื้อหาตัวกลางแล้วเนื้อหาตัวสุดท้ายตัวนี้ท่านพูดถึงปัญหาโยมถึงบอกว่าท่านเห็นปัญหาอะไรประเพณีพิธีกรรมสะดอกเคราะห์นี่กำลังจะหมดไปใช่ไหมหรือคนสมัยปัจจุบันเนี่ยไม่เข้าใจพิธีกรรมสะดอกเคราะห์ใช่ไหมหรืออะไรท่านหาประเด็นใดประเด็นหนึ่งของอะไรที่ท่านต้องการอยากจะศึกษาเรื่องนั้นฮะนะคะแล้ววัตถุประสงค์การศึกษาโอเคนะคะวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพิธีกรรมนะคะขอบเขตโน่นนี่นั่นโอเคเกณฑ์ศึกษาพบว่าเนี่ยบริบททั่วไปบ้านละแวงนี่เห็นไหมอันนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรกลุ่มชาติพันธุ์สวยคุยเราไปดูในหนังสือวัตถุประสงค์ตัวที่สองตัวที่สามโอเคใส่ได้ก็ใส่มาถูกแล้วเลยพิธีกรรมเล็กเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้นัดหมายกับทางพระอาจารย์ไว้ก่อนทางพระอาจารย์ก็สามารถทำให้ได้ไม่ระเบียบพิธีจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่คืออะไรไม่ระเบียบพิธีน่าจะมีเลยฮะมีอาจารย์ลงตรงนี้ระเบียบพิธีจะไม่ยุ่งยากก็ได้หรือมักไม่ยุ่งยากนะระเบียบพิธีจะมีไม่มากนักอย่างนี้ก็ได้